วุ้นเส้นเจนี่เพื่อนซีสายมูทำแล้วดีทำแล้วได้ควงคู่ทำพิธียกเรือเศรษฐีเรือทองเรื่องราวดีๆของสองเพื่อนสาวสุดซีวุ้นเส้นวิริธิภาและเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรหลังจับมือธุรกิจร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ความงาม SEWA สมทองคำที่กำลังไปได้สวยล่าสุดพากันยกทีมตัวแทนร่วมด้วยปุ๊กเบนจกิติเมฆแสนผู้ก่อตั้งแบรนด์เซว่าไทยแลนด์ไปทำพิธีบวงสรวงเสริมความสิริมงคลนะวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองจังหวัดลพบุรีงานนี้จัดพิธีบวงสรวงมูเตลูชุดใหญ่ไฟกระพริบพร้อมขนครีม 2,500 กระปุกสุดท้ายจากล็อตแรกที่สั่งผลิตมาแสนขวดมาเจิมความปังเพิ่มเติมเพื่อเป็นสิริมงคลให้ลูกค้าที่ซื้อไปใช้แบบสวยด้วยรวยด้วยค้าขายประสบความสำเร็จโดยวุ้นเส้นกล่าวว่าวันนี้มาทำพิธียกเรือเศรษฐีเป็นครั้งแรกที่ได้มาได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ววัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองพอได้มาทำพิธีและได้รู้สึกกับตัวเองพลังดีจริงมาครั้งนี้ก็มาขอความปังเพื่อเซว่ายังไงก็ต้องปังวันนี้ได้เจนี่มาเป็นพาร์ทเนอร์เซว่าครีมโสมทองคำทำออกมาแล้วมาแรงมากๆล็อต2อีก100,000กระปุกกำลังจะออกมาอีกแล้วด้านคุณแม่หน้าเด็กเจนี่เผยถึงการทำบุญใหญ่ครั้งนี้ว่าสำหรับการทำธุรกิจร่วมกันกับวุ้นก็แฮปปี้คุยเรื่องนี้กับวุ้นมาตลอดว่าอยากทำอะไรที่เป็นตัวเราจริงๆพอคนชอบและผลตอบรับดีเราก็รู้สึกชื่นใจและแฮปปี้ได้มาทำกับเพื่อนรักก็สบายใจเป็นเหมือนดวงเสริมดวงยิ่งทำยิ่งดีอยู่ด้วยกันดียิ่งขึ้นออมสกาวใจฟาดใครผู้ใหญ่ที่ไม่เคยรับไหว้ลั่นเลือกแล้วจะอยู่ข้างประชาชนอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ก้าวเท้าลงสนามการเมืองครั้งแรกกับพรรคเพื่อไทยสำหรับออมสกาวใจภูลสวัสดิ์แม้จะไม่ประสบผลสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่ความมุ่งมั่นบนเส้นทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยยังคงเดินหน้าต่อล่าสุดสาวออมออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ก่อนฝากถึงผู้ใหญ่ที่ไม่เคยรับไหว้ทำให้รู้ว่าผู้ใหญ่ไม่น่าเคารพเป็นยังไงพร้อมยืนยันเจตนาชัดเจนขอเลือกอยู่ข้างประชาชนโดยระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้อ๋อมนะคะอย่างที่เคยบอกอ๋อมมีวันนี้มีอยู่มีกินก็เพราะประชาชนมอบชื่อเสียงให้กราบขอบพระคุณจากใจค่ะขอบคุณผู้ใหญ่บางท่านเช่นกันที่ไม่แม้แค่จะรับไหว้อ๋อมทำให้อ๋อมรู้ว่าผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพเป็นอย่างไรถ้าเจอกันอีกอ๋อมก็ยังจะไหว้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนถ้าพบเจอกันทักทายถ่ายรูปด้วยกันได้นะคะบางทีอ๋อมอาจไม่ทันมองทักได้ค่ะพร้อมแปะแคปชั่นย้ำว่าเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างประชาชนชัดเจนค่ะขอบคุณภาพไอจีภูมิสากาโอใจข่าวลือเป็นจริงอาชิมิยะสอแววรักล่มหลังลบรูปคู่โปรไฟล์เป็นนัยยะแทนคำตอบข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงอาทิมีญาคู่รักวัยทีนสอแววรักล่มหลังทั้งคู่ลบรูปคู่โปรไฟล์ออกแล้วบอกเป็นนัยยะแทนคำตอบทั้งหมดยังคงถูกจับตามองอย่างหนักกับความสัมพันธ์ของคู่รักวัยทีนอาทิลูกชายสุดหล่อของฟลุ๊กเกริกพลและคุณแม่คนสวยโบชยาดากับน้องมีญาลูกสาวคนกลางของดารารุ่นใหญ่พีททองเจือว่าทั้งคู่สอแววเลิกกันแล้วหรือเปล่าหลังก่อนหน้านี้มีเพจจับโป๊ดาราออกมาทิ้งบอมถึงคู่รักวัยทีนเลิกกันว่าตั้งแต่วันเกิดนู้นเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายจนฝ่ายชายไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงมาก
ท่ามกลางโลกโซเชียลที่แห่โยงไปที่คู่รักอาทิมิย่าหรือเปล่าเพราะวันเกิดของน้องมิย่าที่ผ่านมากลับไร้เงาของอาทิไปร่วมงานทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เป็นคู่รักหวานเวอร์เบอร์แรงมากร้อนถึงคุณแม่โบคุณแม่ของน้องอาชิออกโรงตอบกลับข่าวลือแทนลูกชายว่าเรื่องข่าวลือลูกชายจีบน้องแอลลี่ไม่เป็นความจริงซึ่งน้องอาชิไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับน้องแอลลี่ขนาดไลน์ไอจีเบอร์ยังไม่มีเลยรวมถึงนาตาลีภรรยาคนปัจจุบันของลูกคุณพ่อของน้องอาชิที่รักอาชิเหมือนลูกแท้ๆออกมาช่วยยืนยันอีกเสียงว่าสิ่งที่พี่โบพูดคือเรื่องจริงแต่พอเข้าไปส่องที่อินสตาแกรมของน้องอาชิและน้องมิย่ากลับพบว่ารูปโปรไฟล์ที่ทั้งคู่ใช้รูปคู่ที่เคยถ่ายด้วยกันยังอยู่เหมือนเดิมและไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถึงข่าวลือแต่อย่างใดท่ามกลางบรรดาแฟนคลับโล่งใจกันใหญ่ว่าข่าวลือดังกล่าวอาจจะไม่เป็นความจริงล่าสุดวันที่5กรกฎาคม66กลับมีเรื่องให้แฟนคลับตกใจกันใหญ่เพราะรูปโปรไฟล์ของน้องอาชิซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้รูปคู่ที่เคยถ่ายกับแฟนสาวมิย่าเปลี่ยนเป็นรูปเดียวของตัวเองที่กำลังร้องไห้ขณะที่น้องมิย่าซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้รูปคู่ที่เคยถ่ายรูปกับแฟนหนุ่มก็เปลี่ยนเป็นรูปเดียวของตัวเองเช่นเดียวกันก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นการสื่อนัยยะแทนคำตอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้สอแววเลิกกันแล้วหรือเปล่าขอบคุณอินสตาแกรม เปิดตัวข้าวฟ่าง Miss Universe Thailand ระนองเตรียมพร้อมเต็มที่สู้เวทีใหญ่เปิดตัวข้าวฟ่าง Miss Universe Thailand ระนองเตรียมพร้อมเต็มที่สู้เวทีใหญ่ชูเมนูท้องถิ่นเชิญคนมาเที่ยวมากขึ้นวันที่5กรกฎาคมที่อาคารข่าวสดทีมผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand MUTระนองนำข้าวฟ่างพิชยดาขุนทอง Miss Universe Thailand ระนองเข้าแนะนำตัวก่อนเข้ากองประกวด Miss Universe Thailand ในวันที่10กรกฎาคมนี้นายรังสรรค์พงศ์ศูนย์ซิตี้ไดเรคเตอร์ตัวแทนทีมผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand ระนองกล่าวว่าเราอยากได้นางงามที่เป็นคนระนองจริงๆจึงซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วมาจัดการประกวดเองไม่อยากให้เป็นคนที่อื่นมาซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วมาสวมชื่อจังหวัดเหมือนที่ผ่านมาเมื่อได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเราจึงจัดการประกวดขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าประกวดต้องเป็นคนระนองเท่านั้นและเราจะจัดประกวดเพื่อให้มีการจ้างงานเกิดขึ้นในจังหวัดเป็นการได้กระจายรายได้สู่คนตัวเล็กทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจัดการประกวดเราใช้คนในระนองทั้งหมดเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนายรังสรรค์กล่าวต่อว่าหลังจบการประกวด Miss Universe เวทีใหญ่แล้วเราจะไม่จบแค่นั้น MUT ระนองจะมีรายการออนแอร์ต่อคือรายการจักรวาลบนจานอาหารเราจะนำวัตถุดิบของจังหวัดมาทำเป็นเมนูต่างๆให้ทุกคนได้ชมรายการกันโดยมีน้องข้าวฟ่างเป็นผู้พรีเซนต์นอกจากนี้จะมีเซฟชื่อดังมาช่วยรังสรรค์เมนูต่างๆด้วยข้าวฟ่าง MUT ระนองนางรังสรรค์กล่าวอีกว่าจุดมุ่งหมายหลักของเราคือต้องการขับเคลื่อนจังหวัดระนองเราหวังว่าอาหารหรือสิ่งต่างๆในจังหวัดระนองจะถูกให้คุณค่าเหมือนตัวนางงามตนไม่กังวลว่าน้องข้าวฟ่างจะต้องไปสู้กับเบอร์ใหญ่บนเวทีเพราะเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองจะต้องไปเอาชนะตัวเองบนเวทีด้านข้าวฟ่างพิชยดาขุนทอง Miss Universe Thailand ระนองกล่าวว่าเราเป็นคนระนองตั้งแต่เกิดเมื่อจังหวัดระนองซื้อลิขสิทธิ์มาเราจึงสนใจมาร่วมประกวดก่อนได้ตำแหน่งตัวแทนจังหวัดมาปีนี้มีนางงามตัวเต็งเยอะแอบหวั่นใจบ้างแต่ตนเตรียมพร้อมที่จะสู้กับอีก76จังหวัดอยู่แล้วข้าวฟ่างอยากเอาอาหารจากระนองออกมาพรีเซนต์ให้ทุกคนรู้จัก
อยากให้รู้ว่ามีอะไรนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวมีผักผลไม้อาหารทะเลที่สดมากๆของชาวระนองอาหารที่อยากจะแนะนำที่สุดคือยาวะเยเป็นอาหารพื้นเมืองของระนองหนึ่งในอาหารโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยนข้าวฟ่างกล่าวอีกว่านอกจากอาหารตนพยายามเตรียมพร้อมให้ได้มากที่สุดเพื่อจะไปสู้กับอีก76จังหวัดตนเป็นเด็กหน้าใหม่บนเวทีนางงามอยากให้ทุกคนเห็นว่าเรามาเพื่อที่จะพรีเซนต์สิ่งต่างๆให้แฟนๆเห็นอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองและรู้จักระนองมากขึ้นสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2023จะเริ่มเปิดเวทีให้ผู้เข้าประกวดตัวแทน77จังหวัดเข้ากองประกวดวันที่10กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีกิจกรรมเก็บตัวการประกวดในรอบต่างๆจากนั้นจะเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่นและจะประกวดรอบตัดสินในวันที่20สิงหาคม